Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่13มีนาคม2024ซีรีส์พระคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อทุกคนวันที่2พระคุณก็เพียงพอพระคริสต์ตรัสกับเปาโลใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่9ว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเปาโลต้องการออกจากปัญหาที่เขาต้องเผชิญแต่พระคริสต์กลับประทานพระคุณของพระองค์เพื่อให้เขาผ่านมันไปได้พระเจ้าอาจไม่ช่วยเราให้พ้นจากไฟเสมอไปแต่พระองค์จะทรงเดินผ่านกองเพลิงนั้นไปกับเราพระคุณคือทุกสิ่งที่เราต้องการสำหรับวันนี้ทั้งเพื่อการเติบโตของคริสตจักรเพื่อการฟื้นฟูและการเยียวยารักษาเราอาจมีความคิดไปต่างๆนานาว่าคริสเตียนหรือคริสตจักรจำเป็นต้องการอะไรเพื่อให้เกิดการเติบโตหรือเพื่อจุดประกายการฟื้นฟูให้เกิดขึ้นหรือแม้ความคิดเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ความต้องการทั้งหมดของเรานั้นอาจสรุปรวมกันได้ภายในเรื่องเดียวนั่นคือพระคุณอันยิ่งใหญ่มีการกล่าวถึงคริสตจักรในกิจการบทที่4ข้อที่33ว่าพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้เป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงคริสเตียนและคริสตจักรในปัจจุบันหรือไม่และหากคำตอบคือไม่เราก็จะยิ่งจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้เสียก่อนที่เราเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกหากพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้อยู่กับเราและคริสตจักรของเราในวันนี้เราก็ต้องตระหนักถึงพระสัญญาของพระเยซูในมัทธิวบทที่28ข้อที่20ที่ว่าและนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคไม่สำคัญว่าจำนวนคนจะดูน้อยสักแค่ไหนแต่เมื่อมี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนหรือเมื่อมีฝูงชนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมครั้งใหญ่หรือการรวมตัวในกลุ่มเล็กๆสิ่งสำคัญคือพระเจ้าผู้เป็นสื่อกลางเป็นผู้เผยพระวจนะกษัตริย์ศีรษะของคริสตจักรและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งทรงสถิตอยู่ด้วยกันกับเราทุกคนใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่5ถึง10สำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดเรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนโง่เขลาเพราะว่าข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้าจะงดไว้เพื่อจะไม่มีใครประเมินข้าพเจ้าสูงกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในตัวข้าพเจ้าหรือฟังจากข้าพเจ้าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้ความเข้าใจเรื่องพระคุณก็เพียงพอเปลี่ยนมุมมองของเราในเรื่องความอ่อนแอไปอย่างไรบ้างห
ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นกำลังเข้มแข็งของเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงใช้มนุษย์ที่อ่อนแอและแสนจำกัดอย่างเราให้มีส่วนและเป็นภาชนะในการงานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์เราขอบคุณพระเยซูผู้ทรงประทานพระคุณของพระองค์แก่เราเพื่อเราจะพึ่งพาพระองค์ไม่ใช่ความเข้มแข็งหรือความสามารถของเราเองเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน